รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผู้ชมคะทุกวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นอีกวันนึงที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเขาเป็นวันพ่อแห่งชาติสวัสดีค่ะมาพบกับนานาและครอบครัวของเรานะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาในรายการข้าวหวานสำราญใจรายการทำอาหารที่พวกเราทั้ง4คนจะนำเมนูอร่อยสุดฟินที่กินได้แบบไม่ทำลายสุขภาพจัดให้คุณผู้ชมทั้งคาวและหวานมาฝากให้สำราญใจกันทุกวันจันทร์เวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้ค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกของเราเนี่ยนานามีเมนูแซนด์วิชเมืองใต้มาฝากจะบอกว่าเมืองใต้อย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วเป็นลูกผสมของเมืองเหนือและเมืองใต้มารวมกันแต่ผสมจะเป็นความอร่อยที่ลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะทานเนยนะแบบนี้ไม่ใช่แค่ข้างในนะข้างนอกด้วยอ่ะแล้วเวลาคุณย่างเขานะหรือคุณเอาไปกริลนะมันจะมีกลิ่นหอมที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มผิวสัมผัสสุดๆไปเลย wow. ส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะมีเมนูช็อกโกแลตครีมเค้กมาฝากค่ะคุณผู้ชมคะเค้กช็อกโกแลตก้อนโตแต่งออกมาหน้าตาน่ารักเหมาะกับเทศกาลปีใหม่จะทำกินในงานปาร์ตี้ที่บ้านหรือทำขายก็รับรองเลยล่ะว่าออเดอร์ต้องปังแน่ๆโอ้นี่นะเคล็ดลับเลยแล้วถ้าทำเค้กกาแฟต้องใส่ช็อกโกแลตไหมไม่ใส่โอเคนะครับพอไหมเท็ดดี้อลังการมากครับบอกคุณผู้ชมได้แค่ว่า2เมนูนี้อร่อยและไม่เป็นความลับอย่างแน่นอนค่ะติดตามชมกันได้ช่วงหน้านะคะกับรายการข้าวหวานสำราญใจโอ้โหชะอมกับไส้อั่วแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชหน้ากรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังแซนด์วิชร่อนแป้งขนมปังตรายานอวกาศกับแป้งเค้กดราริบบิ้นให้เข้ากันเทลงในอ่างผสมเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเปิดเครื่องแล้วตีให้เข้ากันใส่น้ำตีต่อจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีต่อจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก600กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทตัดแบ่งเป็น3ส่วนวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นปิดฝาให้สนิทนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำหน้ากรอบใส่ในสดชนิดเค็มอ่อนตัวและไอซิ่งลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่คนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเทแป้งเค้กดราริบบิ้นและกาแฟละลายน้ำร้อนคนต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันบีบส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังที่เตรียมไว้ให้ทั่วเรียงลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-15 นาทีหรือกระทั่งสุกดีนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูแซนด์วิชหน้ากรอบแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ